ลูกของมันเยอะขึ้นตามแนวชายฝั่งทำให้รายได้ของชาวบ้านบางคนที่มีเรือขนาดเล็กไม่ต้องออกไปไกลมากสามารถที่จะวางอวนข้างในก็ได้วางรอบก็ได้วางอวนข้างนอกก็ได้นี่คือสิ่งที่เราได้รับทำให้ชาวบ้านส่วนนึงที่ไม่เคยประกอบอาชีพรอบคูสามารถที่จะทำรอบคูได้สิ่งที่เราตระหนักก็คือการฟื้นฟูการคืนกลับรูปภูมิสู่ธรรมชาติสิ่งที่เราได้ทำตลอดคือการทำธนาคารภูมิเราใช้ระยะเวลาประมาณ7วันในการที่จะอนุบาลไข่ภูมิจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองเข้มเป็นสีน้ำตาลเป็นสีดำถูกความเป็นรูปโซเวียตโดยที่เราเอาภูมิที่มีไข่ดำนะครับมาใส่ในถังออกซิเจนแล้วก็ระยะเวลาประมาณวันสองวันก็ออกเป็นรูปภูมิแล้วก็เราปล่อยสู่ทะเลนะครับมีแหล่งเพาะพันธุ์ปูลงสู่ธรรมชาติมากแล้วพี่น้องประชาชนของเราก็ได้ผลประโยชน์ในการที่ว่าได้ไปจับมาขายมาเลี้ยงชีพเขาก็อยู่ดีกินดีครับเพราะว่าเมื่อก่อนปูมันจะหมดไปแล้วแต่ตอนนี้ปูมันเริ่มมีขึ้นจากเสียวหรอได้ไม่ถึงร้อยลูตอนนี้สี่ร้อยลูห้าร้อยลูสามร้อยลูได้ถูกล่ำแล้วครับชาวประมงนะลูกไม่ค่อยได้ส่งให้ลูกเรียนหนังสือเพราะรายได้มันน้อยแต่พอได้ปล่อยอวนปูรายได้ดีขึ้นแล้วก็ชาวบ้านส่วนมากแล้วตอนนี้ในชุมชนส่งให้ลูกเรียนได้สูงๆขึ้นปัญหาเล็กเป็นพื้นที่หนึ่งที่เราได้ทำได้เห็นนะครับได้รู้ว่ามันเกิดจริงได้รู้ว่ามันได้ประโยชน์จริงๆเราอยากเห็นหลายๆพื้นที่ตามแนวชายฝั่งได้ขยายแนวทางว่าแนวคิดระบบน้ำหมุนในการที่ทำงานร่วมกับชุมชนต้องขอบคุณทางเครือออกซีพีนะครับที่มาให้กิจกรรมดีๆแล้วก็สนับสนุนชุมชนต้องกินให้เรามีความเข้มแข็งขึ้น